เมาไม่อีกแล้วติบักจอยมึงกะใหญ่พอแห้งแล้วกูกะเฒ่าแล้วเนี่ยมึงบ่คิดสิหาเลี้ยงกูแน่ตีพอดีว่าแม่เราให้มาทวงเงินค่าเราไอ้จอยเราไปเส้นเหล่าไปล้านหนูไปเส้นอีกแล้วติกูบอกแล้วบ่กูอย่าไปหยุ่งเรื่องกูกูไปหยุ่งเรื่องหยังของมึงมึงไปบอกล้านค่าว่าให้กูเส้นเหล่าบ่ฮะตะกี้กูคือมึงอะล่ะกูโคตรดีใจเลยที่ย่ากูตายเพราะย่ากูตายแล้วรู้สึกโล่งบักคักเลยเด้เพียนกูคืออยากหลงคือมึงเถอะวะเจ้าสิบ่ได้ลำบากย้อนข่อยแล้วล่ะมึงไปเฮ็ดหยังกูน่ะโอ้เราจ้าหันมาหันมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มบึ๊ะเอ้าเมาไม่อีกแล้วติบักจอยกูบอกกูสอนมึงไปหยังคือบ่จื้อบ่จำแน่กลัวอย่าไปหากินเหล่าน้ำเขาหลายมึงไปหาสร้างเวียกสร้างงานสร้างอนาคตเจ้าของมันสิบ่ใครกว่านี่ตีโอ้ยอย่ามาโจมหนูเว้ยลำคาญวะนี่มันชีวิตข่อยเจ้าอย่ามาอยากนำมึงอย่าว่าแต่กูอยากอยากนำหลายกูบ่อยากอยากนำมึงจักเม็ดแต่มึงอะล่ะมาเป็นภาระกูตั้งแต่พ่อตั้งแม่มึงตายนี่กับกูนี่แหละเป็นผู้หาเลี้ยงมึงมึงกะใหญ่พอแห้งแล้วกูกะเฒ่าแล้วเนี่ยมึงบ่คิดสิหาเลี้ยงกูแน่ตีมึงบ่อยากอายบ้านอายเมืองเขาแน่บ่บักจอยอ้าวว่าเอ้ยนี่เจ้าทวงบุญคุณบ่ไผบ่ให้เจ้าหาเลี้ยงข่อยฮะเจ้าเฮ็ดของเจ้าเองกูบ่ได้ทวงบุญคุณแต่กูเนี่ยอยากให้มึงเป็นคนดีแน่มึงสิหากินหยังกะดอแท้เหล่ายานั่นน่ะเมาหัวทิ่มกลับมากูบ่ปล่อยมึงตายก็ดีแล้วเป็นหยังคันกูเว้ามึงบ่ฟังกูนั่นน่ะไปมึงสิไปไสก็ไปตายไสก็ไปโลดข่อยไปแท้ข่อยใหญ่แล้วดูแลเจ้าของได้พอซะนั้นเจ้าอย่ามาจมให้ข่อยอย่างนี้คันจมให้ข่อยอย่างนี้ข่อยเตะปากเจ้าแท้ใหญ่ก็ใหญ่เถอะบาดติโถเว้าเท่าใดมึงซะมันก็ยังแก่จังแดงแท้มึงสิมาแกงใส่กูติเดียวนี่บักหลานสัวเอ้ยนั่นเมาหากแตกหากแตนมันมาสั่งบ่ตายซะเหรอเมากลับมาก็ยากกับกูคือเก่าบัดกูเว้ากูบอกกูสอนมันซะมาบ่เอาเป็นเล่นเป็นกรรมอีหยังของกูนี่หลานกับเขาผู้เดียวก็กินเหล้าเมายาหาตีกันน้ำงานบุญบ้านนั่นบ้านนี่ปานใดมึงสิเป็นผู้เป็นคนให้กูจักเถื่อจอยกูก็สมาเมื่อยนะมึงแท้โอ้ยกูปวดหลังปวดแอวสิตายอยู่กูก็ต้องได้มาดูแลมึงเนาะบักจอยเนาะนี่แหละเนาะเพิ่นว่าได้หลานดีก็ดีได้หลานบ่ดีก็ทุกข์ใจเว้าหยังนํามันก็ว่าตาจมกูก็หมดคําสิเว้าสิสอนมึงล่ะจอยเอ้ยหือกินเหล้าเมามาน้ําก็บ่อาบยายจ๋าเห็นหยังอยู่เนาะเอายายไอ้จอยเราไปกินเหล้าเมามาอีกแล้วบ่แม่นยายละเมิดคำสิเว้าน้ำมันแล้วล่ะแล้วมึงไปหยังละแป๋วพอดีว่าแม่เราให้มาทวงเงินค่าเราไอ้จอยเราไปเส้นเหล่าไปล้านหนูไปเส้นอีกแล้วติจักบาทละเที่ยวนี่พันหายี่สิบจ้ะยายป๊าดมันกินหรือมันอาบสู้คือให้มันเส้นหลายแท้ก็พวกหนูเห็นว่ายายอ่ะเผาท่านขายได้มือละตั้งหลายร้อยก็เลยให้เราเส้นที่หลังเอ้ยสูอย่าให้มันเส้นหลายปานนี้เด้อยายบ่มีปัญญาหาไปให้สูเด้ยายหาได้ยายก็ต้องเอาไว้ถ้าซื้อข้าวซื้อน้ําเดี๋ยวเนี่ยยายสิไปหาไสแล้วไปให้สูหันยายท่านนี้ก็ถ้าเพิ่งให้ก็ได้แต่ว่ารอบหน้าพวกหนูก็สิบ่ให้แล้วเส้นหรอล่ะเออยาย
แล้วอาการปวดหลังกระดูกทับเส้นของยายเป็นจังได๋แน่โอ้มันก็ปวดอยู่คือเก่ามันล่ะปวดทรมานลูกย่างไปไสมาไสก็บ่สะดวกยายก็หมดปัญญาสิรักษาแล้วล่ะเดี๋ยวนี้คันยายว่าอยากไปหาหมอยายลองกินยากระไสเส้นตามังกรดำเบิ่งบ่เพิ่นว่าดีบ่คะกะดียายอายายโอ้นี่บ่ยากระไสเส้นตามังกรดำที่เพิ่นว่ามันดีๆว่านั่นดีจ้ะยายบ้านเฮานี่กินกันบักหลายเลยขนาดตาแสงคุมไตแล้วจมมาแล้วปวดขาน่ะแล้วกินบ่ทันพ่อปลุกเซาเลยดิยายผู้ใดที่เป็นโรคเกี่ยวกับคอเส้นเอ็นเส้นตึงมือชานิ้วล็อกมู่นี่กินแล้วเซามันแพงบ่ล่ะลูกยายสิมีเงินซื้อกินบ่บ่เป็นหยังจ้ะยายอันนี้หนูให้ยายกินซื่อๆหนูรีโตนยายโอ้ยขอบใจหลายๆเด้อลูกเด้อจะเป็นดียำย่ายคักซะแล้วเป็นลูกผู้ใดเนาะเนาะจ้ายายใส่ที่เขากูอยู่ใส่ว่าโอ้กูดูอ๋อมึงอยู่นี่เองพี่อยากไม่มาหากูอย่างแม่นหยังบักจอยกูบ่เย็นแล้วกูบอกแล้วบ่กูยังไม่หยุ่งเรื่องกูกูไปหยุ่งเรื่องหยังของมึงมึงไปบอกร้านค้าบ่ให้กูแซ่เหล่าบ่ฮะเราบ่ได้บอกดอกก็อ้ายนั่นล่ะไปเซ่นหลายๆนั่นน่ะแม่เราก็เลยบ่ให้เซ่นไงมันบ่แม่นดอกมันเป็นย้อนที่เฒ่านี่ล่ะเออมันเป็นย้อนกูนี่ล่ะก็มึงไปเซ่นเขาแล้วมึงบ่เอาเงินไปจ่ายเขาว่าชุดท้ายกับกูต้องหาเงินไปจ่ายหนี้ให้มึงถ้ามึงมีปัญญาจ่ายน่ะกูก็บ่ต้องไปยุ่งเรื่องของมึงเลยอันนั้นน่ะมันเป็นหน้าที่ของเจ้าเจ้าน่ะเป็นยายข่อยแล้วอีกอย่างข่อยก็เห็นเจ้าเผาทานได้เงินตั้งหลายภาษาใส่หนี้ให้ข่อยซําเนี่ยมันคือสิว่าตายหรอกเด้นอกจากว่าเจ้าอ่ะมันสิเห็นแก่โตอ้ายนั่นล่ะที่เห็นแก่โตนึกถึงแก่โตเจ้าของยายเล่านี่เห็นงานบวชหลังสิตายแล้วไอ้ค่อยเหลือโตแล้วบ่นอกจากสินึกถึงแก่โตเจ้าของนั่นน่ะอีแป๋วขันมึงโว้อีกเทียนึงถือปากแน่มึงจําไว้เด้อยังไม่หยุ่งเรื่องของกูอีกมีหน้าที่หาเงินใส่นี่มึงก็ใส่ไปอย่ามาสารแน่เรื่องของกูจําไว้โอ้ยบักหลานสัวเอ้ยมึงเป็นหลานกูมึงมาขึ้นกูขึ้นมึงกับกูได้จังไหนกูสมาเหลียใจแท้กูมาผิดหวังกับตัวมึงคักแท้ยายแปลว่าไอ้จอยเราเมายาบ้ามันยายสอนยังไปตอนนี้ก็บ่เข้าหัวแล้วดอกแปลว่าเฮาอยู่ห่างๆดีกว่าเนาะยายก็สมาอยากตายจากมันแท้บ่ต้องมารับรู้รับเรื่องอีหยังของมันอีกยายยายอย่าบอกแบบนั้นยายต้องสู้เด้ยายต้องพยายามเปลี่ยนไอ้จอยกลับมาเป็นคนดีให้ได้เป๋าเสือนะว่าคนเฮาน่ะเปลี่ยนแปลงจากของได้ตลอดนั่นล่ะเพียงแค่ตอนนี้มันยังบ่ถึงเวลาก็แค่นั้นเองยายโอ้ยคนอย่างเบิ่งจอยเนี่ยมันสิเป็นคนดีกับเขาได้จักเทื่อบ่แม่งเอ้ยกูนี่มันโคตรหมุดงิดเลยว่ะกูนี่บ่น่าเกิดมามียายเลยยายกูจมกอกหูกูซุมือโอ้กูโคตรหุ่นหวยเลยว่ะดีนะกูบ่มียายเลยโอ้ยกูใส่ชีวิตผู้เดียวกูรู้สึกโคตรชิวเลยเด้เพี่ยนเอ้าแล้วยายยังไปใส่โอ้บักนี่ยายกูก็ตายแล้วดิมึงจําบ่ได้บ่มึงก็ยังไปงานเล่าอยู่อ๋อที่มึงบอกว่ายายมึงถูกฟ้าผ่าแล้วกิ่งไม้หล่นลงมาใส่หัวมันบ่เออๆนั่นล่ะ
แม่นยายกูผู้นั่นล่ะตะกี้กูคือมึงอ่ะล่ะยายกูจมเศร้าจมแรงกูโคตรดีใจเลยที่ยายกูตายเพราะยายกูตายแล้วรู้สึกโล่งบักคักเลยเด้เพี่ยนเอามากูคืออยากหลงคือมึงเถอะวะยายของไงนะดูนั่นว่าพ่อท่านขาดคำมาขอเงินไปกินเหล้าอีกบ่กูบ่ไม่ให้ดอกสิไปตายใส่กับไปโลดเอ้ก็ขอแค่ร้อย200มันสิเป็นหยังวะนี่บ่ก็ยังว่ากูบ่มีให้ถ้ามึงอยากได้งานอยากได้เงินใส่มึงก็มาเฮ็ดเวียกซอยกูติมึงสิมาหาขอแต่เงินอยู่จังซี่มันบ่ได้ดอกเงินที่กูหาได้มานั่นน่ะกูก็ไปใส่หนี้ร้านค้าให้มึงหมดแล้วกูบ่มีให้มึงขออีกดอกมึงสิไปใส่ก็ไปไปเออข่อยบ่ขอก็ได้ดอกไปไปอย่ามาหาขอลำลีลำไรอยู่นี่กูบ่มีให้มึงดอกมึงเห็นบ่เนี่ยว่ากูลำบากซ้ำใดกูเมื่อยซ้ำใดเนี่ยกูเฮ็ดงานหาเงินให้มึงเนี่ยหาได้บาทได้สลึงได้มึงก็มาขอกูไปกินเหล้าเออเจ้าสิบ่ได้ลำบากย้อนข่อยหรอกล่ะบักจ้อยมึงสิเฮ็ดหยังกูน่ะเป็นได้มึงไปดีเด้อยายบ่ต้องทุกข์แล้วแปลว่าคิดเลยว่ายายสิจากโลกไปเร็วขนาดนี้หมู่บ้านเฮายังเว้ากันดีๆอยู่เลยยายมันคือยายกูเลยวะอยู่ดีๆกิ่งไม้ก็ตกมาทับหัวบ้านนี้คงสิฮอดขาดของยายมึงแล้วล่ะคนเฮาอ่ะเกิดมามันก็ต้องมีตายเมื่อไหร่กูเฮงได้กูว่าเราคงสิถึงขาดของเราแล้วไอ้ว่าเสียใจเลยบ่อยซอยถามอีหยังเมื่อใส่กูให้น้ำเหล้าติมึงจังสิคิดว่ากูเสียใจแต่อันนี้ยายตายทั้งคนมันก็ต้องมีเสากันบ้างล่ะถ้าอายนะเบิ่งว่าเสาเลยจักหน่อยมึงยังไม่เห็นเป็นหลู่ดียายแล้วน่ะเบิดกรรมแล้วล่ะเหลือแต่อายนั่นล่ะที่ต้องอยู่สดใสกันต่อไปแล้วอ้ายก็สิได้รู้ว่าการบ่มียายอ่ะมันลำบากซําใดตอนเราอยู่อ่ะอ้ายก็บ่ดูแลบ่มียายล่ะแฮงดีสิได้บ่มีคนมาจมให้แบบรำคาญหูส่วนมึงอ่ะก็อย่าเว้าหลายคันบ่ติดว่าเป็นแม่นยิ่งอ่ะกูถือปากไปโดนแล้วยากระไซเส้นตามังกรดำท่านได้เปิดฝากูว่าคือสิเอาขายได้วะปกติราคามันตั้ง390 บาทของในบ้านนี่คันเอาไปขายมันคือสิหลายคือกันล่ะกูว่าเออเพื่อนกูว่ามื้อนี้เฮามาตั้งวงอยู่บ้านมึงดีกว่าจังได๋ยายมึงก็บ่อยู่แล้วบ่มีไผคอยด่าเฮาแล้วด้วยเอ้ยข้าสั้นน่ะมึงก็ถ่ากูอยู่นี่ล่ะเดี๋ยวกูเอายากระไซเส้นตามังกรดำไปขายซะก่อนไม่ใช่มีเงินซื้อเหล้าเว้ยเออไปไปกูถ่ายไว้นี่ล่ะโอ้ของดีเลยโอ้ยเฮ้ยบักจ้อยโอ้ขากูไปกันเลยซอยกูนะโอ้ยโอ้เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเป็นจังไรนะนี่
ซอยกูได้กูทรมานมาคักเลยตายว่าเอาที่ไหนดีวะมึงถามกูอีกทีครั้งนึงได้บ่เดี๋ยวกูไปหารถก่อนอดทนไปเด้อเพื่อนเดี๋ยวกูพาไปโรงพยาบาลไว้อดทนไปเด้อไว้เด้อกูทรมานโอ้โอ้โอ้ยโอ้เพชรเอ้ยเพื่อนมึงเป็นจังได๋แน่นี่เป็นหยังกูคือเจ็บแต่ว่าก็เจ็บตัวเนาะมึงถูกตัดขาถิ่มหมอบอกว่ามึงถูกรถเหยียบจนมุนเบิดบ่สามารถเก็บไว้ใช้งานต่อได้กูถูกตัดขาแม่นเพื่อนกูเสียใจนะมึงเด้อเว้ยเพชรมึงอย่าถิ่มกูเด้อกูบ่เหลือผู้ใดแล้วมึงอย่าถิ่มกูเด้อเพชรเออเพื่อนกูก็ดูแลมึงได้ซ้ำนี่ล่ะกูก็มีภาระของกูมีครอบครัวที่ต้องเบิ่งคันแซกูโจมขี่โจมเหยี่ยวมึงซุมื้อมันก็บ่ได้ดอกจังได๋มึงก็ต้องดูแลเจ้าของด้วยเว้ยเอ้าแล้วมึงสิให้กูดูแลเจ้าของจังได๋ก็ยังว่ากูขาขาดมึงเป็นหมู่กูเด้เพชรมึงเป็นหมู่กูเด้เออเป็นหมู่กับแมนอยู่แต่ว่ากูก็บ่สามารถดูแลมึงได้ฮอด24ชั่วโมงเลยเว้ยเออมึงก็ซั่นนี่ล่ะบัดยามกูเลี้ยงเหล่ามึงอ่ะนะกันแล้วแต่มึงสิคิดกูเนี่ยเป็นคนพาไปส่งโรงพยาบาลแค่นี้มันก็บุญหัวของซําได๋แล้วโหไปอีกว่าบักเพชรเพชรเพชรบักเพชรมึงกลับมาก่อนบักเพชรบักคุยเป็นจังไดล่ะหูแล้วหรือยังว่าการบ่มียายน่ะมันลำบากซําไดยามเจ็บยามป่วยมามันก็บ่มีไผดูแลเฮาดีได้ซําคนในครอบครัวดอกเด้ออ้ายเข้าใจแล้วล่ะต้องสิให้กูเฮ็ดจังไดอ่ะยายกูก็ตายไปแล้วเปาตัวที่ทีมไอเด้อไอขอร้องล่ะคำว่าไอให้ทีมือใดอ่ะไอสิตอบแทนเปาบนสุยางเลยไอนี่บ่สิตอบแทนบุญคุณเปาขนาดยายไอแท้ๆไอยังบ่คิดสิตอบแทนบุญคุณเราเลยคนยังไอน่ะมันสมควรที่สิอยู่คนเดียวนั่นล่ะหลังจากนี้ไอ้ก็อยู่ชดใช้กรรมต่อไปก็แล้วกันนี่ล่ะเขาถึงว่าบ่เห็นโลงศพบ่ลังน้ำตาตอนเราอยู่น้ำนั่นน่ะไอ้ก็บ่เคยสนใจสิเฮ็ดดีกับเราบัดยามเป็นจังซี่มาเอิ้นหาผู้ใดเขาก็บ่สนใจแล้วกลับแล้วเด้อแม่เอิ้นแล้วแล้วแล้วอย่าบอกไปแล้วแล้วศาสนาได้เกิดมาเป็นผู้เขาบ่ลืมพระคุณพ่อบ่ลืมพระคุณแม่อันยิ่งใหญ่ให้จำว่าความตายนี้มันแขวนคอสู่บาดยางอย่ามั่งสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่เพิ่นคิดนา